เราไม่เคยปฏิเสธความหลากหลายและความแตกต่างเหมือน DNA ที่อยู่ในองค์กรของเรามานานมากแล้วจุดแข็งเลยคือรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากและทำงานเป็นทีมสวัสดีครับผมโน้ตสรัญคุบันพศนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Vice President นะครับดูแล Talent Acquisition Department นะครับแล้วก็ดูเรื่อง Employer Brand ของกรุงศรีด้วยครับนอกจากงานแบงค์แล้วโน้ตก็เป็นนักร้องด้วยครับร้องกับ Royal Bangkok Symphony Orchestra มีงานภาคบ้างกับ Disney สุดพร้อมเสิร์ฟออเดอร์พร้อมบริการเราพร้อมจัดให้มีละครเวทีด้วยครับโดยเฉพาะเป็นละครเพลงครับสอนหนังสือนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์สอนปริญญาโทภาคอินเตอร์ครับมีงานเขียนเป็นคอลัมนิสต์เนี่ยครับเวลาจะไม่มาค่อยเป็นข้อจำกัดของรถเท่าไหร่ครับทำทุกอย่างเต็มที่ก่อนงานประจำของเราเราก็ทำเต็มที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่เวลานอกจากนั้นเราจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2010แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆในองค์กรที่เติบโตขึ้นและมีอายุเยอะขึ้นปีนี้เราเป็นปีที่74แต่วันนี้ลูกค้ามองเราเด็กลงเรื่อยๆถ้าเปรียบเทียบผมว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยสัก30ซัมติงได้แล้วครับตอนนี้เป็นองค์กรแห่งโอกาสไหมตอบคำถามนี้ก่อนว่าใช่แน่ๆเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในทางที่ดีขึ้นในเชิงคเรียร์ของพนักงานทุกคนได้มีโอกาสในการเติบโตไม่ได้แปลว่าต้องโปรโมทเท่านั้นไปด้านข้างก็ได้เปลี่ยนแปลงโรก็ได้ย้ายแผนกอะไรแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วในกรุงศรีการให้โอกาสทางการเรียนรู้ที่นี่แข็งแรงมากอยู่แล้วไม่ว่าจะในเนื้องานในเรื่องของการเป็น people skill ที่ดีเราชัดเจนอยู่แล้วแต่ในเรื่องของ cross cultural เนี่ยมันชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราได้มี MUFG เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราปี2015ตอนนั้นองค์กรให้โอกาสโน้ตนี่แหละให้ไปดูงานศึกษางานแล้วก็ไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา1ปีในโครงการที่เรียกว่า Global Rotation Program แล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่เนี่ยโอกาสเหลือเฟือสำหรับพนักงานที่ขวนขวายแล้วตั้งใจที่จะเติบโตครับเราเห็นความแตกต่างที่มีเรื่องเชื้อชาติเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะให้นับว่าเป็นกี่เชื้อชาติมากกว่า10ไทยแน่นอนอยู่แล้วมีคนอินโดนีเซียมีญี่ปุ่นแน่ๆอยู่แล้วเพราะเป็นเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์ของเรามีฝรั่งมีอินเดียมีเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะในอาเซียนของเราพอการได้เข้ามาทำงานร่วมกันนะครับการเรียนรู้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำผ่านห้องเรียนมันทำให้การเปลี่ยนแปลงในเชิง cross cultural เนี่ยมันง่ายขึ้นเราเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองด้วยส่วนนึงอีกส่วนนึงคือองค์กรช่วยเราเทรนนิ่งโปรแกรมเข้ามามีการสอนภาษาที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยด้วยครับจุดแข็งของคนกรุงศรีเลยคือรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากและทำงานเป็นทีมมีความเป็นพี่เป็นน้องรักใคร่กันถ้าเดินไปขอความช่วยเหลือเนี่ยคุณได้ความช่วยเหลือแล้วเต็มที่ด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่ทีมเดียวกันนะครับเขาช่วยนะแล้วอยู่ก็จะได้รู้สึกถึงความอบอุ่นมากกว่าการที่ช่วยกันด้วยหน้าที่เรามี core value อยู่ทั้งหมด6ตัวคนที่จะเข้ามาอยู่ในกรุงศรีอย่างน้อยๆต้องมีแชร์ core value กับเราล่ะคือดูว่าเขาตรงกับเราไหมไม่ว่าจะเป็น passion for excellence ทำงานเป็นทีมหรือเปล่า team spirit มีไหมรวมถึงมี global mindset หรือเปล่ามี global awareness หรือเปล่าเหล่านี้ครับเป็นจุดในการเช็ค point คนที่สนใจเราเขามีตรงกับเราไหมแล้วเราสนใจเขาด้วยไหมเรามองว่ามันคือ mutual selection ต่างฝ่ายต่างเลือกกันแล้วเราต่างฝ่ายต่างใช่ซึ่งกันและกันไหมเราถึงตกลงมาทำงานร่วมกันเราไม่ได้มองว่าฉันใหญ่กว่านะและฉันจะเป็นคนเลือกเธอเท่านั้นไม่ใช่แบบนั้นเราก็มองว่าคนที่เดินเข้ามาสมัครงานกับเราเนี่ยฮะเป็นเหมือนลูกค้าเราเหมือนกันเป็นคนที่เราให้ความสำคัญเช่นเดียวกันทำยังไงให้เขาสะดวกและประทับใจนั่นคือสาเหตุที่เราเริ่มดีไซน์ว่าแอปพลิเคชันของเราต้องทำออนไลน์เนาะต้องทำให้เขาสะดวกกรอกแล้วยังรัดกุมอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่เราได้คือเราได้ดาต้าเบสของทาเลนท์ที่มากขึ้นแล้วความประทับใจของลูกค้าที่มากขึ้นเพราะประสบการณ์ในการพูดคุยมันไม่ได้หายไปแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกหรือเขาก็อาจจะไม่เลือกเราด้วยสิ่งที่ได้คือเราได้รู้จักกันละแล้วทำให้เราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่พูดถึงหลายๆที่ยังไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ลองทำแบบกรุงศรีดูบ้าง